ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมนะครับสปีดสกายดาร์คคงนะครับวันนี้นะผมจะมาสอนทำโลโก้นะครับผมซึ่งจะไม่เอ้ยโปรไฟล์ซึ่งจะไม่ใช่โปรไฟล์ Minecraft โปรไฟล์ Minecraft นี่จะเป็นอย่างนี้นะผมนี่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปหน้าแต่วันนี้ผมจะมาสอนทำโปรไฟล์แบบปกติก่อนนะอย่างแรกครับคุณจะต้องเข้าตรงนี้ครับอ่านว่าอะไรไม่รู้กดไปครับอันแรกครับเป็น1ล้อเอ้ย 1,000 อันที่2ก็เป็น 1,000 เหมือนกันครับผมหลังจากนั้นพอท่านผู้ชมกดเข้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมก็กดตรงนี้ครับกดบวกแล้วก็กดบวกอีกทีนึงแล้วก็กด Photo Layer นะผม Photo Gallery อะไรเนี่ยสัตว์หลังจากนั้นนะครับก็เลือกพื้นหลังของท่านผู้ชมมาเลยนะครับผมหวังว่าคงจะละเอียดสำหรับทุกคนนะครับเอาเป็นอันไหนดีเป็นไหนวะอันนั้นอ่ะเฮ้ยมันอยู่ไหนไอ้สีแดงอ่ะหายเหรออ๋อนี่นะครับให้ท่านผู้ชมเลือกมาแล้วก็กดแอดนี่แล้วก็ขยายใหญ่เลยนะผมให้เท่าพอดีไม่ต้องพอดีก็ได้ครับแล้วก็ทำการกดติ๊กถูกไปนะผมหรือถ้าท่านผู้ชมอยากจะย้ายนะครับผมก็ไปกดตรงไอ้นี่ตรงแอดนะครับผมแล้วก็กดเคลื่อนย้ายตรงนั้นนะครับผมนี่แล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายได้แต่มันจะไอ้นี่นะครับผมโอเคอย่างต่อมาครับเลือกมาสคอตของคุณมานะครับผมมาสคอตกูอยู่ไหนกูลืมหมดละฟ้าอะไรแย่ๆเลยเนี่ยโอ้เนี่ยเลือกมาสคอตของคุณมานะครับผมแล้วก็ทำการไอ้นี่เลยนะผมไว้ตรงกลางเลยนะครับนี่โอเคพอหลังจากนั้นนะครับได้แล้วนะเราก็จะเอาเป็นแบบอารมณ์ยังไงอ่ะคือแบบเป็นเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์นี้เป็นเอฟเฟกต์ของแบนเนอร์แต่เอาสามารถเอามาทำโปรไฟล์ได้นะครับผมนี่ครับอันนี้นะไปดูที่ช่องหน้าใสจังนะครับผมหรือพี่เนยนะครับผมเขาจะแจกมีคลิปหนึ่งเขาแจกอยู่นะครับผมก็เราจะมาไอ้นี่นะผมทำกันก่อนนี่แล้วก็เลือกสิ่งที่เราต้องการนะครับผมเอาเป็นอันไหนดีวะแป๊บนึงสักครู่นะครับผมอยู่ไหนวะอยู่ไหนนี่ครับผมเอ้ยไม่ใช่ดิใช่ปะวะไม่ใช่มันต้องคาดเยอะนะครับผมเอาอันไหนดีมันเลือกไม่ถูกเอาอันนี้ก็ได้ครับผมนี่แล้วก็ปรับเป็นใหญ่ๆเลยก็ได้นะครับผมนี่ไม่ต้องตกใจนะครับว่ามันจะอยู่ข้างหน้านี่คุณไปไอ้นี่นะคือมันจะมาอย่างนี้คุณก็เลื่อนลงมาหลังมาสคอตอย่างนี้มันก็จะได้แล้วนะครับผมหวังว่าคงละเอียดสำหรับพวกคุณนะแล้วอย่างนั้นนะครับก็ไปใหม่แล้วก็เลือกอันที่เราต้องการนะครับผมอันไหนวะนี่เอานี้ก็ได้นะผมนี่เอาเป็นแบบนี่อะไรประมาณนี้นะครับผมหรือถ้าท่านผู้ชมที่เกียจหาแล้วเอาเนี้ยมาเนี่ยคือท่านผู้ชมกดบวกปกติแล้วก็กดไอ้ตรงนี้นะครับผมอะไรเนี่ยแหละดึบบึบอะไรเนี่ยกดเลยเนี่ยคือกดไปเลยแล้วหลายคนอาจจะถามเฮ้ยมันแล้วมันจะย้ายยังไงก็ปกติครับนี่กดตรงนี้ไม่นี่กดตรงไอ้นี่นะครับแล้วก็มาไอ้ตรงแบบเป็นอย่างนี้ก็เลื่อนมาเลยครับผมหมุนด้วยดีกว่านี่แล้วก็ไอ้นี่หน่อยนี่เป็นไงนี่แค่นี้ก็สวยแล้วนะครับผมจากนั้นก็เลือกต่อเลยนะครับผมว่าจะเอาอันไหนอย่างไรนะครับผมแนะนำเป็นแนวแบบ 2.5D ไม่ก็ 2D ดีกว่านะเพราะมันจะเป็นสิ่งที่สวยกว่าหาก่อนมันไม่รู้จะเอาอันไหนอะมาสไตล์ดักดักยังไงวะไม่รู้อ่ะนี่อันนี้ก็ได้นะผมเอาไปอยู่ข้างหลังนะนี่ประมาณนี้โอเคได้แล้วประมาณนี้แล้วเราก็เอาไปอยู่หลังโอเคแล้วก็เลือกอีกอันหนึ่งมานะครับจะเอากี่อันก็ได้อ่ะผมพูดผิดนะไม่ต้องสนใจคำพูดผมนะจะสนใจไหนก็ดีนะเพราะต้องแข่งดูมากไม่งั้นจะดูไม่รู้เรื่องอันไหนอีกวะ
มันค่อนข้างเยอะนะครับผมนี่อันนี้ดีกว่านี่เนี่ยนี่มันครอบๆหน่อยนี่ประมาณนี้ดีไหมวะถ้าคิดว่าดีก็ปรับไปเอ้ยหรือนี่ถ้ามันแบบอะไรยังไงคือแบบมันขาวเกินต้องการให้มันอ่อนนะก็คือกดตรงนี้แล้วก็กดโอเวอร์เลย์นี่ไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้คือลดได้อันนี้ตอนแรกมันจะเป็นประมาณนี้นี่ก็คือมันจะเป็นแบบนี่ลดอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับผมโอเคดึบดึบปับดึบปุ่มปับปับนี่อันนี้ก็ได้อ้าวเดี๋ยวนะนี่ก็ประมาณนี้น่าพอจะได้แต่ถ้าต้องทำไม่สวยต้องทำยังไงถามว่าต้องทำยังไงง่ายๆเลยนี่คุณไปตั้งข้างบนเลยไปตรงมาสคอตของคุณหรืออะไรก็ได้ที่อยู่ข้างบนนะผมเลื่อนเอ้ยหายอันนี้นะผมแป๊บนึงนะนี่อันนี้นะผมนี่อันนี้นะกดแอดมาเลยหลายคนอาจจะถามเฮ้ยไอตรงสีดำมันปิดอย่างนี้จะเอาออกยังไงอ่ะง่ายมากนะครับแป๊บนึงนะนี่เฮ้ยนี่ง่ายมากเลยนี่ถามว่าเอาออกยังไงนะกดติ๊กถูไปก่อนอาจจะแบบเฮ้ยมันเอาออกไม่ได้อะไรประมาณนี้ไม่ใช่นี่คุณกดตรงนี้เหมือนเดิมนี่ตรงนี้นะที่มีแผ่นกระดาษ2อันแล้วก็กดตรงลงมานี่ครับกดตรงนี้นะครับ Letting Dog Add อะไรนี่แหละนะครับเห็นไหมสำเร็จนี่แล้วก็ปรับอันนี้จะเป็นแบบสว่างอะไรเหมือนเดิมเลยนี่เราก็จะเอาประมาณ50ดีกว่านี่ครับเสร็จแล้วครับเป็นไงสวยไหมก็สำหรับใครชอบนะครับก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะอยากให้สอนทำโปรไฟล์ไหมครับขอ3ไลค์พอไม่ก็4 5ไลค์ก็ได้หรือจะให้สอนก็ได้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้โอเคไปแล้วบ๊ายบาย